ัปเดตผิวหน้าให้ดูก่อนว่าตอนนี้หน้าแพทเป็นยังไงหอยหน้าชุ่มชื้นมากแม่ใช่แล้วเขาจะสวยเหมือนลิซ่าปะต่อหน้าไปยืนเทียบลิซ่าดิเหมือนปะล่ะเหมือนไหมไม่เหมือนone day with pa ก็จะมาแบบถ่ายอัปเดตฟล็อกชีวิตต่างๆไม่ได้ทำ one day with me นานและก็เลยเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะวันนี้แพทก็จะออกไปข้างนอกนะคะก็จะแบบไปหาของอร่อยกินนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือแบบหน้าแบบหลังล้างหน้าเลยอัปเดตผิวหน้าให้ดูก่อนว่าตอนนี้หน้าแพทเป็นยังไงคือช่วงเนี้ยแพทติดการใช้ facial mist มากเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก่อนที่จะเริ่มบำรุงหน้าอะไรใดๆแพทจะเริ่มที่ facial mist ก่อนนะคะนี่แทนๆอันนี้คือ Physio Gel Daily Moisture Therapy Facial Mist ค่ะแพทชอบ mist ของแบรนด์นี้มากเพราะว่าเราออกน้ำเวลาออกมาคือเขาจะแบบนุ่มละมุนมากค่ะทุกคนมันไม่เหมือนแบรนด์อื่นที่เวลาฉีดแล้วสะดุ้งอะคือแบบเวลาฉีดแล้วละอองน้ำมันจะพุ่งออกมาแรงมากนึกออกใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบละอองน้ำนุ่มมากแล้วก็เวลาฉีดนะคะละอองน้ำของเขาจะสามารถกระจายได้ทั่วใบหน้าเราเลยเวลาฉีดคือมันไม่ต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนออกปะแบบปกติเวลาเราฉีดก็ทำอย่างนี้กันอันนี้คือไม่ต้องเพราะว่าแบบฉีดตรงๆอะรัศมีความกว้างของละอองน้ำของเขาก็คือจะแบบทั่วใบหน้าเราเลยซึ่งทำให้เวลาใช้อะมันก็จะสามารถประหยัดสเปรย์ได้มากกว่าเวลาที่เราใช้แบรนด์อื่นๆด้วยนะคะหอยหน้าชุ่มชื้นตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยบำรุงผิวเราให้ชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวที่อักเสบระคายเคืองได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยยับยั้งการเกิดสิวอักเสบสิวผดอะไรต่างๆแบบเนี้ยได้ด้วยสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะผิวแห้งผิวมันใช้ได้หมดเลยหรือว่าระหว่างวันถ้าเรารู้สึกว่าผิวหน้าแห้งอ่ะก็สามารถหยิบมาฉีดได้เลยคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยก็คือไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่างๆนะคะน้องคนเนี้ยเขามีส่วนผสมอยู่4ชนิดไฮยาลูรอนิกแอซิดจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวกลีซอรีนจะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำแพนทีนอลและวิตามิน B5 ก็จะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็จะช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับผิวค่ะและอาร์จินีนจะช่วยฟื้นคืนเซลล์ผิวใหม่ค่ะเวลาฉีดสามารถเอามาฉีดเป็นขั้นตอนแรกในการเตรียมผิวก่อนลงสกินแคร์หรือว่าก่อนแต่งหน้าก็ได้ใช้แทนโทนเนอร์ไปเลยก็ได้ค่ะแค่ฉีดสะดวกกว่ามากหรือว่าถ้าวันไหนรีบจริงๆอ่ะแค่เอาอันเนี้ยมาฉีดแล้วก็ลงกันแดดก็คือเอาอยู่เลยหรือจะฉีดหลังแต่งหน้าเสร็จก็ได้โดยที่ไม่ต้องซับออกนะคะเพราะว่าเขาซึมเร็วมากไม่เสียเวลาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคือเขาไม่รบกวนเมคอัพค่ะมันจะไม่ทำให้เมคอัพเราหลุดนะคะแต่ว่ามันจะทำให้ติดทนขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็สามารถฉีดระหว่างวันที่หน้าแห้งได้โดยที่ไม่รบกวนผิวนะคะเพราะว่าเขามีไบโอมิมิกเทคโนโลยีค่ะเป็นเทคโนโลยีที่แบบเรียนแบบผิวซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Physio Gel ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับผิวหรือจะฉีดบำรุงตอนก่อนนอนอีกทีก็ได้บำรุงกันกรุบๆให้ผิวหน้าชุ่มชื้นกันไปเลยอันนี้ที่แพรบอกว่าสามารถฉีดระหว่างวันที่หน้าแห้งได้ใช่ปะคืออันนี้มันพกพาง่ายเพราะว่าขนาดของเขาอะไม่ได้ใหญ่ดูดิมันสามารถใส่กระเป๋าได้เดี๋ยวแพรจะบีบกระเป๋าใส่ให้ดูนี่กระเป๋าของแพรอะก็คือไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าขนาดของน้องเขาอะก็เนี่ยปะสามารถใส่เข้ามาได้เลยยังเหลือพื้นที่ให้ใส่ของอีกเยอะค่ะแถมแพรแดนคือแพรอะลองใช้ก่อนหน้านี้ที่จะเอามารีวิวให้ดูสักพักแล้วแบบใช้จริงนะคะอันนี้เป็นรีวิวใช้จริงเรารู้สึกว่าผิวหน้าชุ่มชื้นมากมันดีมากเหมือนแบบพอผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วพอบำรุงขั้นตอนถัดไปอะผิวหน้ามันก็แบบมันพร้อมรับการบำรุงอะแล้วเวลาผิวหน้าชุ่มชื้นมันก็จะดูสุขภาพดีมากหรือว่าจะเวลาแต่งนงแต่งหน้าอะไรใดๆอะเครื่องสำอางอะก็จะติดดีมากขึ้นทุกคนต้องไปลองตำนะคะแล้วลองเอามาใช้ดูขวดนี้ราคา490บาทค่ะสามารถซื้อได้ที่วันสันบูธช้อปปี้ลาซาด้าอีเวนต์บอยแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศเลยค่ะตอนนี้เขามีโปรอยู่นะคะมีโปร1แถม1อยู่แต่ต้องรีบๆนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเนี้ยจะอยู่แค่
1ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นรีบไปซื้อเลยนะคะที่บูธทุกสาขาหรือว่าใครจะสะดวกช็อปออนไลน์ก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าที่บูธออนไลน์ก็มีโปรโมชั่นนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแพทจะแปะรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ให้ในดิสคริปชันอีกทีนึงมากดดูแล้วก็รีบๆไปซื้อซะนะคะเดี๋ยวแพจะลงรองพื้นให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะต้องถามเยอะแน่ๆเลยว่าวันนี้ใช้รองพื้นอะไรนี่วันนี้แพจะใช้รองพื้นจอวีนาอันนี้เป็นเบอร์01นะคะตอนจะลงรองพื้นแพขอเอาแบบอันเนี้ยมาฉีดใส่ฟองน้ำหน่อยยืมหน่อยใช้สเปรย์มาฉีดทับอีกทีนึงมันก็จะช่วยเสริมให้แบบปกปิดแต่งอะไรได้เรียบง่ายขึ้นเกลี่ยดีขึ้นค่ะอันนี้ก็ลงรองพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้คือแบบไปยืนเกลี่ยรองพื้นที่หน้ากระจกใหญ่มาแล้วลืมเดินกลับมาถ่ายแล้วก็แบบว่าเผลอทาแป้งแล้วก็ลงบรัชอะไรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแพจะไปแต่งหน้ากันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน finish lookเพราะว่าถ้าเกิดทำวันเดวิดมีเราลงคลิปแต่งหน้ามาด้วยกันคลิปนี้น่าจะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันตอน finish look นะคะเสร็จแล้วค่ะ finish look วันนี้มาในลุคสาวจีนจะแบบแต่งตาให้เหมือนแบบที่คนจีนเขาชอบแต่งตอนนี้นะคะเพก็กำลังจะขับรถออกไปที่ Central World นะคะและนี่นะคะคือฉันขับรถให้ผู้ชายนั่งมาถึง Central World แล้วนะคะพอถึงอ่ะแพทก็เดินไปจองคิวแฟมาอือก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นอ่ะจะไม่ได้กินแน่ๆระหว่างนี้เดี๋ยวแพทก็จะไปเดินหาดูหาซื้อของก่อนนะคะตอนนี้นะคะแพทจะมาเดินตามหาเครื่องสำอางคอลเลกชันของแม็กอะเห็นนะเขาบอกว่ามีขายที่เซฟอร่าที่เป็นแบบคอลเลกชันลิซ่าน่ารักเจอแล้วนี่ไงนี่มันจะเป็นสีแบบออกชมพูแดงๆนี่สีสวยมากใช่แล้วเขาจะสวยเหมือนลิซ่าปะต่อหน้าไปยืนเทียบลิซ่าดิเหมือนปะล่ะเดี๋ยวนะขอดูราคากันนะว่าน้องแท่งละแท่งละ1,300เออวะแท่งละ1,300เพื่อแท้อ่ะอยากตอบตัวนี้มากค่ะพาเลตตา3,200ก็ซื้อดีกว่าไม่มีตังค์กินข้าวโอ้ยสีมันเลิศอ่ะตัวเองอุ้ยเชี่ยนี่โคตรสีสวยสีชมพูแบบตอนที่ซื้อมานะคะเขาแถมอันนี้ให้ด้วยคือตอนแรกกับแพทก็คิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบซื้อเต็มครบคอลเลกชันเขาถึงจะให้เพราะว่าจริงๆอ่ะซื้อก็คืออยากได้สติกเกอร์นุ้งแมวเหล่าแก๊งแมวของน้องลิปส์นะคะน่ารักสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่รายการอีทแพร์นะคะอันนี้คือใบงานี่คือหมูกระเทียมพริกอีกหนึ่งกรุงอะไรวะเพราะว่าตอนนี้ก็4ทุ่มครึ่งแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วตอนนี้ก็คือกำลังตัดต่อคลิปอยู่นะคะ
เอาจริงๆอะคือง่วงแล้วแต่ว่าถ้าไม่ตัดตอนนี้ก็ไม่รู้จะตัดตอนไหนนั่งทำต่อไปนะคะคุณคะตอนนี้แพ้ไม่ไหวแล้วจริงๆตีสองแล้วก่อนนอนนะคะขอเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าหน่อยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ One Day with Pack สำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย